พี่รักเคียมากนะพี่รักเคียมานานได้ยินไหมเคียพี่รักเคียคนเดียวพี่ไม่เคยรักคุณลำพรแต่ที่พี่ต้องขายตัวให้กับคุณลำพรเนี่ยก็เพราะความจนที่ไม่มีทางเลือกจริงๆเคียแต่เคียไม่เคยรักพี่ช้าค่ะพี่ไม่เชื่อเคียพูดความจริงค่ะเคียไม่เคยรักพี่แล้วเคียก็เกลียดผู้ชายอ่อนแอแบบพี่เคียเกลียดพี่ได้ยินไหมคะ